่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องเล่าพระจริยวัตรอันงดงามในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยหม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลข้อมูลจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่7โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์ในการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และเหล่าเจ้านายชั้นสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอมาถึงขนาดที่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมีสัญชาตญาณว่าจะทรงวางพระองค์เช่นใดให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเหมาะแก่การและสถานที่ตลอดจนพระราชสถานะของพระองค์เองแม้เมื่อพระองค์จะทรงมีพระชนสามารถแล้วก็ตามซึ่งดังจะเห็นได้ครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่วังสุโขทัยซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อถวายน้ำพระมหาสังฆ์และทรงเจิมที่พระนราธิปเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อปีพุทธศักราช2519ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงแย้มพระสวนแสดงความปิติพระราชหฤทัยและพระองค์ทรงวางพระอิริยาบถได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงประทับที่ริมพระเก้าอี้โซฟาซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประทับอยู่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงย่อพระองค์ลงคล้ายทรงหมอบกราบแล้วผินพระวรกายไปและก้มพระพักลงพอดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะทรงเจิมพระนราธิปได้ถนัดนับว่าเป็นความพอเหมาะแก่พระราชสถานะของพระองค์เองและในส่วนของการวางพระองค์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระราชอิสริยยศในเวลานั้นเมื่อคราวเสด็จไปเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ก็เป็นไปดังที่ข้าราชบริพารใกล้ชิดในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเคยเล่าเอาไว้อีกวาระหนึ่งว่าน่ารักสองพระองค์นี้ต่างองค์ต่างกราบและประทับรับสั่งด้วยกันที่พื้นห้องทั้งสองพระองค์ต่างถวายพระเกียรติซึ่งกันและกันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงมีพระราชอิสริยยศสูงกว่าแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระญาติชั้นผู้ใหญ่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในฐานะพระบรมราชินีเสมอมาทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมืองรวมถึงต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างกันและภายหลังจากการนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยหลังการเสด็จสวรรคตของพระราชสวามีแล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอยู่หลายครั้งและเมื่อพระองค์ได้เสด็จย้ายไปประทับที่จังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงดำเนินกิจการในด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และทรงพัฒนาการทอเสื่อเพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างและนำความรู้นั้นออกเผยแพร่แก่ประชาชนและนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุขการศึกษาของชาวจันทบุรีโดยรับพระราชภาระในการปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมทั้งพระองค์ทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาลพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและในช่วงบั้นปลายพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงเริ่มมีพระอาการพระประชวรด้วยพระโรคความดันพระโลหิตสูงตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2518จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2527ในเวลา 15:50 นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จสวรรคตด้วย
้วยพระอาการพระทัยวายโดยพระอาการสงบณพระตำหนักวังสุโขทัยรวมสิริพระชนมายุได้79พรรษา5เดือน2วันและสุดท้ายนี้จึงขอน้อมรำลึก35ปีในการเสด็จสวรรคตในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทช่องคณะแล็บถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ